สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็การค้นหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่ชั้น10ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าพื้นที่กว่า400ตารางเมตรถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายทั้งหมดส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไปตรวจพิสูจน์คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะจึงจะสรุปได้ขณะที่มูลค่าความเสียหายตำรวจจะเรียกฝ่ายธนาคารเข้าชี้แจงเบื้องต้นสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว32ปากล่าสุดสำนักงานเขตจตุจักรมีคำสั่งปิดอาคารกลางโซน A จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย